เจ้าโทนแมวตะเคียนกลับมาแล้วมาถึงปุ๊บให้โชคปั๊บสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเจ้าโทนแมวนำโชคของวัดใหม่โคกมรุมนะคะหายไปจากวัดหลายวันนะคะล่าสุดกลับมาที่วัดใหม่โคกมรุมแล้วนะคะบรรดาคอหวยนี่ดีใจกันยกใหญ่เลยนะคะบรรยากาศเงียบเหงาไปเลยนะคะเจ้าโทนไม่อยู่นะคะคอหวยเซียนหวยทั้งหลายนี่ไปขอเลขเด็ดแม่ตะเคียนที่วัดใหม่โคกมรุมนี่หงอยไปเลยนะคะตอนนี้เจ้าโทนกลับมาแล้วนะคะซึ่งบรรยากาศที่วัดใหม่โคกมรุมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะชาวบ้านและกรรมการวัดมาแสดงความดีใจหลังจากเจ้าโทนนะคะแมวตะเคียนสร้อยสุวรรณนะคะที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลายวันนะคะทำให้ต้องตามหากันจ้าละวันเลยนะคะล่าสุดพบว่าเจ้าโทนกลับมาอยู่ในวัดอย่างปลอดภัยแล้วนะคะท่านอยากรู้ไหมคะว่าเจ้าโทนนี่หลายวันที่ผ่านมาเจ้าโทนหายไปไหนนางสำรวยพุ่มสวยอายุ53ปีกรรมการวัดกล่าวว่าเจ้าโทนได้ติดไปกับรถกระบะนิสสันของจังหวัดอ่างทองนะคะเป็นรถแม่ค้าขายส้มโอที่มาจอดขายส้มโอภายในบริเวณวัดนาน3วันนะคะซึ่งทางแม่ค้าส้มโอได้พบตัวเจ้าโทนนี่นะคะอยู่บริเวณว่านจึงได้นำกลับมาส่งให้ที่วัดนะคะท่ามกลางความโล่งอกโล่งใจของชาวบ้านและก็แม่ค้าพ่อค้าขายลอตเตอรี่ในวัดใหม่โคกมรุมนะคะทางด้านนายสุขุมจันแก้วนะคะอายุ48ปีนะคะพ่อค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ที่วัดใหม่โคกมรุมกล่าวว่าเมื่อเจ้าโทนกลับมาถึงวัดอย่างปลอดภัยแล้วก็ดีอกดีใจกันนะคะโดยแม่ค้ารายหนึ่งนะคะบอกว่าเมื่ องวดที่ผ่านมานะคะเจ้าโทนนี่นะคะขึ้นไปเหยียบที่แผงลอตเตอรี่เลขท้ายคือ57นะคะให้โชคกันทั่วหน้าเลยนะคะและตนยังได้โชครางวัลเลขท้าย3ตัวนะคะซึ่งเจ้าโทนได้ขึ้นไปนอนเล่นที่แผงของตนอีกนะคะแล้วก็เอาเท้าเหยียบไว้เมื่อมีลูกค้ามาซื้อเจ้าโทนก็ไม่ยอมให้ตนจึงเก็บไว้ได้โชคเลขท้าย3ตัวตรง4ใบเลยนะคะนี่คือเจ้าโทนนำโชคนะคะซึ่งในตอนนี้นะคะทางกรรมการวัดและพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในวัดใหม่โคกมรุมนะคะต้องคอยดูแลเจ้าโทนกันอย่างเข้มงวดเลยนะคะซึ่งเจ้าโทนจะชอบแอบไปนอนที่ยางอะไหล่ใต้ท้องรถยนต์เป็นประจำนะคะหวั่นว่าจะติดรถยนต์ไปอีกครั้งนึงไม่กลับมานะคะโดยเจ้าโทนเนี่ยเป็นแมวไทยเพศผู้นะคะตัวขนาดใหญ่สีดำอายุประมาณ3ปีนะคะและมักไปแอบซุกซ่อนอยู่ในโพรงต้นตะเคียนแม่สร้อยสุวรรณนะคะตอนที่กรรมการวัดไปอัญเชิญมาจากบ่อทรายในอำเภอสามชุกนะคะจึงได้พามากับแม่ตะเคียนนะคะแล้วให้อยู่ที่วัดนะคะพร้อมตั้งชื่อว่าเจ้าโทนนะคะมาอยู่ภายในวัดนานกว่า2ปีแล้วนะคะทางกรรมการวัดเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะคะตอนนี้เจ้าโทนจะหายไปไหนไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าทุกคนนี่ถือว่าเป็นแมวนำโชคนะคะสำหรับทะเบียนรถนะคะที่เจ้าโทนเล่นซุกซนไปอยู่บนรถกระบะคันนี้นะคะแล้วเขาก็นำมาส่งที่วัดทะเบียนนะคะทุกคนคงส่องแล้วนะคะนี่เลยทะเบียนรถบต8429อ่างทองนะคะเป็นรถกระบะนิสสันนะคะที่มาขายส้มโอในวัดใหม่โคกมรุมนะคะที่เจ้าโทนติดรถไปด้วยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะซึ่งคอหวยบางคนบอกว่าเลขนี้ต้องนำโชคมาแน่นอนนะคะพอเจ้าโทนติดไปนานหลายวันนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงนะคะขอให้แมวตัวนี้นำโชคให้ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ